รพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนก็เป็นผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเอาน้ำยาเรามาใช้ในการทำความสะอาดปัจจุบันเราก็ผลิตสินค้าอยู่ประมาณ7 โปรดักต์นะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาซักรีดกลุ่มที่2ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มที่3เป็นผลิตภัณฑ์ด้านครัวกลุ่มที่4เป็นผลิตภัณฑ์ด้านพื้นและแม่บ้านกลุ่มที่5เป็นผลิตภัณฑ์ด้านครัวเรือนกลุ่มที่6เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสระน้ำกลุ่มที่7ก็จะเป็นสินค้า OEM เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานและมี3บริการหลักที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ด้านครัวในการเช่าเครื่องล้างจานผลิตภัณฑ์ด้านสระน้ำเป็นการวางระบบสระน้ำและเซอร์วิสประจำเดือนสำหรับสระว่ายน้ำกลุ่มที่3ก็จะเป็นสัญญาบริการด้านเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำร้อนกลุ่มลูกค้าหลักของทางบริษัทก็จะมีโรงแรมทั่วประเทศรวมถึงรีสอร์ทโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนร้านอาหารที่เป็นเชนต่างๆทั่วประเทศร้านอาหารเดี่ยวศูนย์การค้าแคนทีนโรงงานอาหารมหาวิทยาลัยโรงเรียนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ำที่สำคัญก็คือเรามีเทคโนโลยีของเราเองนะครับเรามี R&D ในการวิจัยพัฒนาโปรดักต์ของเราซึ่งเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สม่ำเสมอนะครับอันที่สองเราก็มีช่างที่จะเข้าไปบริการในส่วนต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์น้ำยาทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทั่วประเทศส่วนที่3ก็เรามีศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นสาขาเราเอง8แห่งมีตัวแทนอยู่18แห่งทั้งหมดก็26แห่งทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงประเทศรอบบ้าน CL MV บวกอินโดนีเซียมี10ตัวแทนที่ส่งออกด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีสินค้าอยู่7กลุ่ม3บริการซึ่งคู่แข่งหรือบริษัทต่างๆไม่มีครบเท่ากับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนถึงมีนาที่เริ่มล็อกดาวน์ประเทศไทยทางบริษัทก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าลูกค้าหลักก็คือโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารร้านอาหารก็จะโดนก่อนเพราะว่าไม่ให้รับประทานที่ร้านนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นาน 1-2 เดือนร้านอาหารก็มาดำเนินธุรกิจต่อปกติมันทำให้เกิดผลดีกับทางบริษัทที่สามารถหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือร้านอาหารต่างๆก็เริ่มเข้ามาติดต่อเพราะว่าล้างด้วยน้ำร้อนสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้อีกอย่างนึงก็คือโรงเรียนนะครับปกติเนี่ยเราขายได้ประมาณเดือนละ2เครื่องต่อเดือนพอช่วงเปิดจะเปิดเทอมกลายเป็นว่า1เดือนเนี่ยเราสามารถขายในโรงเรียนได้15เครื่องต่อเดือนซึ่งทุกคนก็เริ่มมองเรื่องไฮยีนโซลูชันเข้ามาที่จะต่อต้านโควิดที่จะทำยังไงลดการปนเปื้อนต่างๆลงทุกสิ่งทุกอย่างเราก็กระจายความเสี่ยงไปสู่ส่วนอื่นเราได้รับผลกระทบโรงแรมแต่เราไปขยายส่วนอื่นในโรงงานอาหารยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นต้องการเงินลงทุนมาเพิ่มกิจกรรมของทางบริษัทนะครับโดยอันแรกเนี่ยเราก็จะพัฒนาระบบ ERP ใหม่อันที่สองก็จะเป็นโปรแกรมผลิตอัตโนมัติปัจจุบันเราใช้กึ่งอัตโนมัติซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาในการผลิตส่วนที่2เราก็จะไปสร้าง warehouse ใหม่นะครับพร้อมท่าเทียบสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกแล้วก็ลดต้นทุนในการบริหารจัดการลงส่วนที่3จะไปสร้างโชว์รูมวังมะนาวนะครับเพื่อจะโชว์เครื่องครัวของเราต่างๆเพราะว่าปกติลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารเราก็จะนำเข้าต่อไปเนี่ยเราจะนำเข้า
พวกเครื่องครัวต่างๆเพื่อมาจำหน่ายซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทไหนที่มีโชว์รูมเครื่องครัวสำหรับอุตสาหกรรมเพราะเรายืนหนึ่งในด้านเทคโนโลยีทำความสะอาดครบวงจรในอาเซียนถ้าคุณมองว่าในยุค New Normal ในเรื่องความสะอาดต้องมาก่อนคุณต้องนึกถึงพีรพัฒน์ถ้ามองในหุ้นของพีรพัฒน์นะครับที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างในไอผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสของนักลงทุนในช่วงเวลานี้ถึงแม้ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยอาจยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่กระทบมาจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างก็ตามนะครับแต่ว่าในแง่ของตัวหุ้นพีรพัฒน์เองเนี่ยทุกคนก็มองเห็นถึงโอกาสแนวโน้มที่มันจะเติบโตภายหลังโควิดคลี่คลายนะครับรวมไปถึงที่พฤติกรรมของผู้บริโภคก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามองลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าพีรพัฒน์เนี่ยเนื่องจากเน้นในเรื่องการทำ R&D วิจัยและพัฒนาในการผลิตก็เลยมีส่วนทำให้พีรพัฒน์มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะครับสามารถมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับมากกว่า140นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยมองว่านักลงทุนก็คงจะมองการลงทุนในระยะกลางและก็ระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าพีรพัฒน์เองตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจ่ายเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็มองว่าหุ้นพีรพัฒน์อาจจะถือว่าเป็นหุ้นเงินหุ้นปันผลได้อย่างหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นหุ้นเติบโตไปด้วยหรือไม่เนี่ยถ้าบนสถานการณ์ New Normal ของเรื่องสุขอนามัยเป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับมันก็น่าจะมีส่วนที่จะทำให้การเติบโตของพีรพัฒน์เนี่ยมีความโดดเด่นนะครับมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาครับ